ไมต้องแชร์ครับผมผู้ชมร้านแรกของเรานะครับเป็นร้านที่เรียกว่าโคตรฮิตนี่กี่โมง 9:40 ทุกคนต่อแถวผู้ชมและนี่คือผู้ทอดเจ็ดจอมข้ามเลยเหรอที่เนี่ยไม่ได้มีแค่หมูทอดนะจ๊ะมีข้าวแกงอย่างอื่นด้วยใช่ใช่ใช่ปูจ๋าอร่อยมากเก็บชายเคยพาแฟนเก่ามากินตอนนี้เลิกกันแล้วหมูทอดเจ๊จงคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาหมูทอดครับนะครับว้าวมากินเลยดีกว่าจ้าเริ่มจากหมูทอดนะฮะคือที่เด็ดของเขาคือน้ำจิ้มด้วยนะหอมว่าปากเป็นหมูแบบหอมมากว้าวอยากกินกับข้าวเหนียวมากกว่าเนาะข้าวเหนียวอร่อยหอมพริกไทยซอสหอมแป้งหอมแก้มใช่และน้ำจิ้มของเขาก็คือดียังไม่พอมีต้มจืดร้อนๆให้สดเจ๋งว้าวเนื้อคือจับฉ่ายเนาะแต่ว่าซุปก็เป็นซุปจืดนะต่อไปอันนี้ปูจ๋าปูจ๋าดีว้าวไหนปูวะอยู่ในน้ำเอาไปนึ่งนี่ปูจ๋าหรือหมูจ๋าอร่อยอร่อยอร่อยมันแน่นมากคุณผู้ชมมันคล้ายๆที่อยู่ในขนมจีนคือที่นี่เนี่ยนอกจากหมูทอดแล้วปูจ๋าแล้วที่โด่งดังเนี่ยนะคะมันก็ยังมีแบบข้าวราดแกงอื่นๆอีกแต่ที่อยู่ตรงหน้าเรานี้ก็คือหอยกระพงเป็นหอยตัวเล็กกับผัดเผ็ดไหนลองไม่เผ็ดมากหวานหวานชอบไหมตั้มมันชอบกินหอยเฮ้ยหอมดีหอมดีต่อมาครับเผ็ดบ้างคุณผู้ชมสรุปร้านเจ๊จงหมูทอดวิธีการเดินทางนะคะอยู่ตรงพระราม4หลังรถตันพระราม4ไม่ใช่เจ๊จงใช่ไหมคะสวัสดีครับเจ๊จงเจ๊จงเจ้าของร้านตำนานความอร่อยตัวจริงเสียงจริงเปิดมากี่ปีแล้วคะเจ๊15 ปีแล้วอายุเจ๊เพิ่งจะ16เท่านั้นเองเดี๋ยวก่อนนะ17ลูกครับลูกครับเจ๊บอก17ชอบเจ๊ตรงนี้ต่อคุณผู้ชมพระราม4เนี่ยเดินทางง่ายคุณผู้ชมพี่ป้าถึงแล้วร้านนี้อ้าวห่อใบบัวลุงชูเฮ้ยหอมคุณผู้ชมร้านนี้เด็ดๆคือข้าวห่อใบบัวคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่าวิธีการทำข้าวห่อใบบัวเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญได้ในร้านเลยครับผมเชิญครับไปสิไปแต่มันข้าวมันไม่ใช่บะจ่างใช่ไหมไม่จะบอกว่าข้าวทุกอย่างวัตถุดิบมันคือบะจ่างเลยเว้ยแค่มันห่อด้วยใบบัวไม่ใช่ไอ้ใบแบบใบงั้นเดี๋ยวมาให้คำตอบว่าต่างกับบะจ่างยังไงแป๊บเดียวไปบะจ่างคือข้าวเหนียวข้าวห่อใบบัวคือข้าวสวยธรรมดาวิธีการทำเหมือนกันทุกอย่างเครื่องเหมือนกันทุกอย่างนั่นแหละแต่ใช้ข้าวสวยทำเฮ้ยข้าวเหมือนบะจ่างเลยเพราะอะไรนะเออมันหอมเว้ยหอมมันหอมใช่จริงๆถ้าบะจ่างมันจะมีความหนึบหนึบแต่เครื่องทุกอย่างอ่ะคือบะจ่างเลยเว้ยแต่ข้าวจะร่วงกว่าแต่ว่ามันมีกุนเชียงมีเห็ดหอมมีเม็ดบัวทุกอย่างอ่ะเครื่องบะจ่างเอาจริงไหมหอมดีอร่อยชอบความเหนียวของบะจ่างมากเหมือนกันแต่นี่คืออารมณ์แบบข้าวผัดอ่ะเคยกินข้าวผัดเผือกป่ะ
าคนจีนเขาจะต้องข้าวไปผัดเผือกอ่ะคล้ายแต่ดีคุณผู้ชมได้ฟิลได้ฟิลมันหอมดีอ่ะมันหอมแล้วเครื่องมันแบบถึงใช่ดีดีดีหอมอร่อยว้าวดีครับผมด้วยใช้ใบบัวแชร์แชร์ค่ะสำหรับร้านข้าวห่อใบบัวลุงชูแชร์ไปค่ะวิธีการเดินทางค่ะตรงข้าม BMW พระราม4ถ้ามาจากพระโขนงใช่ป่ะก่อนถึงตลาดคลองเตยร้านใสสะอาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส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 ซึ่งจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาว่าน้ำใสจริงๆว่ะพี่ต้าเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยเขาบอกน้ำซุปอร่อยมากร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำซุปเขาเนี่ยหรอได้อยากจะขอใส่ถุงกลับบ้านไปต้มมาม่าแม่กระดูกหมูจริงว้าวมาอะไรก่อนลองต้มยำก่อนต้มยำต้มยำยกนิ้วให้เลยว้าวว้าวนี่สิต้มยำคุณผู้ชมนี่ต้มยำแกเอาลูกชิ้นได้ป่ะลูกชิ้นทำเองคุณผู้ชมดูดูดูอันนี้ลูกชิ้นแบบวุ้นเส้นดูดิเห็นไหมไม่แกเราลูกชิ้นหมูเขาอะเนื้อมันเนียนว้าวคือเนียนจนแบบเหมือนลูกชิ้นปลาฮะลูกชิ้นวุ้นเส้นนั่นดีมันกรุบคุณผู้ชมเฮ้ยจริงว้าวชิ้นดีจริงเว้ยว้าวเลยอะว้าวและที่สำคัญเนี่ยร้านนี้เขาบอกว่าใช้มะนาวแท้แล้วถั่วที่เขาใช้เนี่ยก็คือคัดคุณภาพมาแล้วนุ่มมากอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมต้มยำดีมากว้าวมาต่อครับผมว้าวคือเส้นเขาอ่ะจะเอาไปปรุงกับซีอิ๊วโอ้แม่ปรุงเลยอ่ะอันนี้ใครมากินแล้วบอกไม่อร่อยตีนมันรูปหน้าเลยอันนี้ใครมากินแล้วบอกไม่อร่อยตีนมันรูปหน้าเลยมือถอดรองเท้าอ่ะมาต่อกันที่ลูกชิ้นปิ้งโอ้กรอบอ่ะเนื้อล้วนๆดีก็ร้านสายสะอาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสพระราม4ใช่ไหมเป้งเป้งเป้งวิธีการเดินทางค่ะตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลุมพินีมานะครับผมค่ะอันนี้เป็นขาหมูข้าวขาหมูออริจินอลทั่วไปใช่แล้วครับผมอาหารทางนี้ให้ดูมันอัจฉะปูนะแต่ความพิเศษของร้านนี้เนี่ยคือเขาสามารถเอาขาหมูเนี่ยนะไปทำเป็นอาหารตามสั่งได้และอีกหนึ่งเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นั่นคือกระเพราขาหมูครับคุณผู้ชมเหมือนรายการข่าวมาๆๆขาหมูมันต้องติดมันคุณผู้ชมมาเมนูต่อไปครับอะไรนะเนี่ยขาหมูผัดกะเพรากะเพราขาหมูครับผมอันนี้ดีว้าวหอมคุณผู้ชมผัดกะเพราเป็นผัดกะเพราที่หน้าตาดูดีรสชาติกลมกล่อมด้วยว้าวใช่เราแชร์นะข้าวผัดกะเพราเขาชอบเลยว้าวแต่อันนี้เขาเป็นกลมกล่อมข้นเลยดีว่ะชอบสำหรับร้านขาหมูบ่อนไก่ร้านระเบียงทองโอเคแชร์เส้นทางเดินทางก็คืออยู่ตรงสะพานลอยตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนั่นแหละข้ามกันเลยร้านเมื่อกี้นะใช่ร้านเมื่อกี้ตรงข้ามกันเลยข้ามได้เส้นพระรามสี่บางไก่นั่นเองคุณผู้ชมใช่แล้วแชร์ค่ะจบไปแล้วนะครับกับอร่อยต้องแชร์ย่านพระรามสี่คุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นย่านที่โหเจริญโหเดินทางไม่สะดวกสะดวกแต่ไม่มีที่จอดรถเออแต่ของกินเพียบการันตีคุณผู้ชมใช่แล้วก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นด้วยจ้าฝากติดตามอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube พิมพ์ว่ามักกะบู.tv เว็บไซต์มักกะบู.tv แล้วเจอกันใหม่กับอร่อยต้องแชร์ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อน